นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรูปังมัจจานังจีรตินามโพตังนัตถีรติตินาบันดีจะได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในมัจจุปัฏฐานพร้อมเป็นเครื่องประคับประคองสลองศรัทธาของท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงกันนะวัดบ้านท่าง่อยแห่งนี้เนื่องด้วยว่าวันนี้ได้ปรารภงานชาปนกิจศพหลวงพ่อพระครูอดุลวุฒิสารที่ได้จากศิษยานุศิษย์ไปอย่างไม่มีวันกลับพอสมควรแก่เวลาสืบไปในเบื้องต้นก็ให้ญาติโยมสาธุชนนั่งในอาการสงบไม่ต้องประนมเลยวันนี้ก็ต้องขอแสดงความอาลัยและขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของหลวงปู่พระครูอดุลวุฒิสารเทียนสุภัทโธอดีตเจ้าวาดวัดบ้านท่าง่อยแห่งนี้ที่ท่านได้อาจารย์พวกเราไปญาติโยมได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักได้สูญเสียเนื้อนาบุญของพวกเราส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สูญเสียบุคลากรทรัพยากรที่ทรงคุณค่าอีกบุคคลหนึ่งก็ต้องขอแสดงความอาลัยต่อดวงจิตวิญญาณของหลวงปู่พระครูอรุณวุฒิสารไว้ในโอกาสนี้วันนี้ทางคณะสงฆ์อำเภอวารินชันลาบโดยการนำของท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนโอบลเป็นต้นและตลอดจนถึงญาติโยมสาธุชนบ้านท่าง่อยตำบลบุงไว้ได้พร้อมเพียงกันได้มาระลึกนึกถึงคุณงามความดีของหลวงปู่พระครูอดุลวุฒิสารที่ท่านได้บำเพ็ญสมณกิจบำเพ็ญสมณธรรมมาตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ครองสมณเพศและก็ได้มาร่วมกันในการจัดงานชาปนกิจศพให้กับท่านก็ถือว่าพวกเราได้มาร่วมการแสดงออกถึงความกตัญญูที่หลวงปู่ท่านได้กระทำไว้ในเมื่อครั้งที่ท่านมีชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าหลวงปู่ท่านจะเข้ามาบวชในพระศาสนาถ้าจะว่าแล้วก็เป็นเวลา 25-26 พรรษาก็ถือว่าเป็นเวลานานพอสมควรถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละครอบครัวเสียสละหลายสิ่งหลายอย่างออกมาบวชบำเพ็ญสมณกิจสมณธรรมตามสมควรแก่อัตภาพที่ท่านจะได้บำเพ็ญและก็ท่านได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาตลอดระยะที่ท่านได้เป็นนักบวชเป็นบรรพชิตจนได้ทำคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ได้ทราบถึงพระเนตรพระกันจึงได้พระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูอดุลวุฒิสารก็ถือว่าเป็นบุญกุศลหรือว่าเป็นเกียรติเป็นประวัติอันสำคัญแก่ตัวท่านนอกจากจะเป็นเกียรติประวัติแก่ตัวท่านแล้วก็ยังเป็นเกียรติประวัติแก่วัดวาพระศาสนานั่นก็คือญาติโยมสาธุชนที่ได้อุปถัมภ์อุปถัมภ์
ที่ได้พากันใส่บาตรจำหันจำเพลอุปถัมภ์ทั้งสู่ตลอดก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติของพวกเราที่เป็นศิษยานุศิษย์ที่เป็นลูกหลานก็ตามหรือไม่เป็นไม่ได้เป็นญาติพี่น้องก็ตามแต่น่าจะว่าโดยในแล้วพระสงฆ์ทุกลูกที่บวชเข้ามาในพระศาสนาถือว่าเป็นลูกกำพร้าพ่อกำพร้าแม่ออกมาเมื่อออกมาจากบ้านจากเรือนแล้วไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเรือนก็ถือว่าเป็นผู้กำพร้าแต่ว่าในความกำพร้านั้นก็ยังโชคดียังไงโชคดีก็ที่คือมีญาติโยมสาธุชนผู้ที่ตั้งอยู่ในภูมิพ่อภูมิแม่ก็ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระผู้ที่อยู่ภูมิที่ก็ถือว่าเป็นพี่ชายพี่สาวผู้อยู่ในภูมิน้องก็ถือว่าเป็นน้องชายน้องสาวผู้อยู่ในภูมิลูกภูมิหลานก็ถือว่าลูกหลานของพระนี่แหละคือความโชคดีเพราะฉะนั้นหลวงปู่อดุลย์วุฒิสารถึงแม้ว่าท่านจะเคยมีครอบครัวมาก่อนก็แล้วแต่เมื่อท่านเข้ามาบวชในวัดวาพระศาสนาแล้วก็ได้ขึ้นชื่อว่าญาติโยมสาธุชนนี่แหละเป็นญาติของท่านในทางพระพุทธศาสนาท่านได้กล่าวญาติไว้สองประการนั่นก็คือญาติทางสายโลหิตญาติทางสายโลหิตก็คือญาติสืบเชื้อสายทางเลือดเนื้อสืบเชื้อสายทางตระกูลเป็นพี่น้องคลานตามกันมาอันนี้เรียกว่าญาติโดยสายโลหิตญาติโดยสายโลหิตบางครั้งบางทีบางอย่างอาจจะพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้โดยซ้ำไปญาติโยมไม่ต้องไปดูคนอื่นหรอกบางครั้งบางทีญาติพี่น้องของเราเนี่ยเวลาเรามีความเดือดร้อนอะไรมาหันหน้าไปหาพี่คนโน้นน้องคนนี้ก็จะมีแต่ความดูหมิ่นดูแปลงกันในขณะเป็นญาติพี่น้องที่ทำตามกันมาแต่ว่าในส่วนประการที่สองท่านเรียกว่าญาติธรรมพวกเราได้หลวงปู่นี่เป็นญาติธรรมหลวงปู่ก็ได้พวกเรานี่เป็นญาติธรรมเคยเกื้อกูลกันเคยสนับสนุนกันพวกเราได้ใส่บาตรมาถวายอุปถัมภ์ประทานจังหันจังเพลงกับท่านก็ถือว่าเป็นญาติทางธรรมญาติทางธรรมนี่แหละสำคัญมากบางครั้งบางทีญาติทางธรรมนี้สำคัญกว่าญาติสายโลหิตด้วยซ้ำไปทำไมถึงพูดแบบนี้ก็เนื่องจากว่าบางครั้งบางทีเวลาเราเดือดร้อนหันหน้าไปพึ่งพี่คนนั้นน้องคนนี้ไม่ได้ดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นแต่ไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นแต่ไปขอความอุปถัมภ์ประทานขอความช่วยเหลือบุคคลอื่นเขากลับยินดีที่จะช่วยเหลืออันนี้แหละคือญาติธรรมอันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงได้เห็นญาติโยมสาธุชนชาวบ้านข้างงอนก็ดีบ้านใกล้บ้านไกลก็ดีทางตำบลใกล้เคียงก็ดีที่ได้มาร่วมในการส่งสการท่านครั้งสุดท้ายจึงหนาแน่นแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามก็ได้มาร่วมส่งสการหลวงปู่เหมือนกันนี่ก็คือความเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันเราจึงได้มาแสดงออกถึงความถึงน้ำใจในครั้งสุดท้ายที่เราเคยได้รับความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลได้รับความเมตตาจากหลวงปู่เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหลวงปู่ถ้าจะบรรณาคุณงามความดีของท่านก็มีมากถึงแม้ว่าท่านจะเข้ามาบวชในพระศาสนาไม่นานแต่ว่าไม่นานก็ไม่ได้ท่านอายุพรรษา25-26พรรษานี่ก็ถือว่านานพอสมควรเป็นพระมหาเถระในทางพระศาสนาเมื่อบุคคลบวชได้10พรรษาขึ้นไปท่านเรียกว่าพระเถระแล้ว
ถ้าอายุ20พรรษาขึ้นไปก็เรียกว่าพระมหาเถระเพราะฉะนั้นหลวงปู่ท่านได้บวชเข้ามาในพระศาสนานี่20กว่าพรรษานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาญาติโยมสาธุชนการที่จะอยู่ได้20กว่าพรรษานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆบางคนบอกว่าบวชง่ายบวชนี่ไม่ต้องทำอะไรง่ายลองมาแข่งกันลอยแข่งกันลองบอกพ่อว่ามึงผมก็ออกหนักเลยบอกกล้ามาบวชแข่งกันเนี่ยเช็ดมือสิตายแล้วคิดหอดไม่ออกมันไม่ยังหรอกคิดหอดไม่ออกบรรยายบอกมันบอกเออบวชพวกได้เห็นยังมึงนอนกินกระซุกพาตายมึงแต่ว่าให้นอกบวชเดินทางเต่าเนาะออกนอกว่ามันเดินทางเต่าเพราะฉะนั้นหลวงปู่เราเนี่ยท่านบวชได้20กว่าพรรษานี่ไม่ใช่ธรรมดานะทิ้งครอบครัวมาบวชที่กล่าวว่าทิ้งก็คือทิ้งอะไรจากทางครอบครัวจากลูกจากหลานจากลูกจากหลานมาบวชไม่ใช่ธรรมดาเลยไม่ต้องไปมองถึงหลวงปู่มองถึงตัวเราญาติโยมในนั้นที่ข้างหน้าเปิดก็เราจะโผล่นะมีก็เราจะโผล่เอาไม่ให้ดูแลลูกหลานคนโน้นลูกหลานคนนี้มองตาว่าจะไม่ออกนึกว่าออกมาด้วยกันดูเข้าลูกหลานไม่ให้เลี้ยงทีนี้เวลาเข้าลูกหลานไม่เลี้ยงย่ามเข้าเลี้ยงใหญ่แล้วสิ่งเขาต้องเลี้ยงเอาไปเขาต้องเลี้ยงผลลูกหลานลูกเด็กเข้าไปเขาต้องเลี้ยงไถ่น้ำเขาแม่บ่ไถ่น้ำเขาผู้เลี้ยงมากแต่น้อยแต่โอ้โหแต่ก่อนคนรักไถ่น้ำเขาเด็กแม่เลิศนางอื่นเอาลูกทั้งนั้นกับลูกเขาเนี่ยแหละเขาเอาไปเขาต้องเรียนกับดุลเพนใช่หรือว่าจะได้เมื่อกันแล้วแต่ไอ้ทั้งเขาขนาดเราจากกันแค่นี้จากกันแต่หลวงปู่นี่จากออกมาโดยอยู่คนละฝั่งเลยอยู่คนละโลกว่าตะวันนั้นอยู่คนละโลกจะต้องผัดจะไปก่อนไปเหมือนที่เราทำก็ไม่ได้คิดหอดลูกหอดล้านแบบก่อนเท่กว่านี้ก็กอดบ่ได้เหตุคือเฮาเหตุเกี่ยวกับอะไรเพราะฉะนั้น20กว่าพรรษาเนี่ยเป็น20พรรษาที่มีคุณค่าฝึกหัดขัดเกลาจิตใจไม่ใช่ธรรมดาอย่างนั้นเพราะมันธรรมดาเรื่องความรักเรื่องพวกเนี่ยผู้เฒ่าผู้หนุ่มเป็นคือกันปะบอกจะดีว่าทั้งคนเป็นอายุหลายแล้วเป็นบอกคิดกับเรื่องความด่างของลูกความด่างแห้งคิดยื้อยังไม่ออกก็ออกนั่งในคิดนั่นแห้งลูกโอ้ไปจะไหนนอนลูกกูเหมือนกันหากินกลุ่มปามพ่อน้อคนละแม่คนละนี่คือความห่วงใยความเผื่ออาทรเนี่ยน้องปูเพิ่นอยากคิดด้วยกันนั่นน่ะเพิ่นอยากคิดหอดลูกหอดน้ำคิดสำหรับปีเมื่อนึงคิดที่ซื้อยุคซิปเทือกับพ่อคำก่อนเมื่อซิปเทือกับพ่อคำน้องปูเนี่ยเพิ่นไปเดินสั่งเมื่อตะวันน้องปูนั่งอยู่แม่ก่อนเพราะเป็นตาน้องปูเลยนั่งอยู่ต้องมาเดินผมบอกเลยในกระทั่งประเทศเองก็เป็นบริวารตะมูหรอกครับประเทศจะเป็นด้วยกันนั่นแหละเนี่ยมันจะต่อสู้นะต่อสู้กับกิเลสมันเป็นเรื่องง่ายเนี่ยต่อสู้กับการให้เห็นหน้าเห็นการประกอบสัมมาอาชีพกันแต่สู้พ่อแม่แต่ว่ามาต่อสู้กับจิตใจยังฟ้องอยู่มันเป็นธรรมดาเนี่ยตัวที่ต่อสู้มันได้อันต่อสู้ว่าไว้กับไปอารามแล้วมันทิมบาททิมบาททีว่องไปนะนั่นเพราะฉะนั้นหลวงปู่ก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกว่ากว่าสิรอดเมื่อใดหนีหลงหนีตายมากหลวงปู่เพิ่นตายไม่ผ่านเหลืองหรือว่าสุดยอมหรือว่าสุดยอมแล้วเพราะว่าเมื่อสละครอบครัวสละครอบบ้านสละเลือดสละลูกสละล้านออกมาบวชเองโอ้มันโมเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยต้องเป็นเรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นหลายคนที่บอกว่าโอ้ยบวชแล้วสบายมารอดมารอดไม่ออกที่จะต้องบวชในพ่อเลยพวกพ่อออกก็จะบวชข้างหลังข้างข้างนอกที่จะต้องบวชในนอกเอาจากคนละสามพรรษาอย่างมะม่วงเงิน30,000ยกนี่ระยะจองสามรุ่นทั้งหลายน้องปู่เราท่านเมื่อสละครอบครัวสบายหลังบ้านเรือนออกมาบวชแล้วก็ได
ได้บำเพ็ญสมณกิจสมณธรรมตามสมควรแก่อัตภาพคำว่าตามสมควรแก่อัตภาพก็หมายความว่าร่างกายของท่านเอื้ออำนวยเพราะว่าบวชเมื่อเวลาเข้าแก่เมื่อเวลาชราเนี่ยมันบอกคือข้นนมเนี่ยบอกคือข้นนมเป็นอย่างที่ว่าบอกคือข้นนมเวลาเผาเวลาแก่อาตมายังไม่รู้เจ้าคุณเจ้ากรรมนายยังไม่รู้แต่งานย่อมนั่งอยู่ในหัวว่าเนี่ยเผาเป็นยังไงเอาสิพระท่านสวดชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังชาติปิทุกขาชราปิทุกขาชราปิทุกขาวาซื่ออาตมาก็วาซื่อจักมันเป็นยังไงหลวงพ่ออำเภอร้องอำเภอเพิ่นก็วาซื่อเลยแต่ว่าไม่ออกก็ออกนั่งยืนหูเบิ้ลรู้แล้วว่าฉลาดเป็นยังไงถามมานั่งยืนก็ออกตามหนึ่งใจสู่มองสู่ใจเกินลอยเกินลอยเพราะฉะนั้นคนอายุมากเป็นอย่างเพิ่นทุกอย่างว่าด่วนเพราะว่าใจเพิ่นไปก่อนใจไปก่อนร่างกายยังไม่ไปยังไม่พร้อมยังสังเกตก่อนต้นอายุ70ขึ้นยังว่าด่วนไปก่อนเพราะอย่างเพราะว่าใจเพิ่นไปก่อนเด้เพิ่นคันว่าที่ไปหน้าเพิ่นไปหลดลูกไปหลดแต่ว่าขาเพิ่นบ่ไปขาบ่ไปนี่คือความแก่มันปรากฏจากชราปีทุกขาย่างไปเท่านั้นต่ออยู่ข้างหน้าล้มอยู่ข้างหน้ายกขาเท่านั้นมันบ่ยกได้มันเตะแม่นบ่มันเตะนั่นแหละคือความแก่ความแก่มันเกิดขึ้นนั่งก็สิบ่สีขาขึ้นบ่ได้เลยบ่กองคนก็ขึ้นบ่ได้นั่นแหละคือความแก่แต่ว่าผู้นมนมอายุยัดหาหกสิ้นลงหน้าอยากลูกกันลูกขึ้นเลิศก็ต้องเข้าไม่ต้องมีอะไรมาช่วยไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมาช่วยแต่ถ้าหกสิบขึ้นไปแล้วต้องเสียเสาต้องเสียเสาจนสิลงขึ้นได้นั่นแหละคือคำว่าชราปีทุกขารู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างหัวก็ออกไม่ออกแต่ว่าธรรมะยังมองหูเลยยังมองหูสวดก็สวดไปชนะสวดก็สวดไปก็เป็นอวาภาสวดนะเพื่อจะเป็นการเตือนเตือนจิตเตือนใจของตัวเองแต่ว่าญาติโยมไม่ต้องไปดูที่อื่นพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ลองไปดูที่อื่นดูที่ตัวเราว่าความแก่เป็นยังไงบางครั้งบางทีลูกหลานบางครั้งบางทีลูกหลานจะมองเห็นคนแก่ทำอย่างโน้นอย่างนี้งกงกวนเงี้ยบางครั้งบางทีลูกหลานหัวหลอกเด้หัวหลอกคนใหญ่คนใหญ่เห็นนั่นเห็นนี่บ่ถือเห็นนั่นเห็นนี่บ่ถือแล้วเกลือกันลูกหลานจะโมโหลูกหลานจะโมโหสั่งว่าเหตุบ่ท่านใจเย็นของอันนี้คือความแก่เพราะฉะนั้นความแก่เป็นทุกข์เป็นไรเพราะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพวกเราวันนี้มาระลึกนึกถึงคุณงามความดีของหลวงปู่ท่านเมื่อมีชีวิตท่านก็ได้สอนอะไรเราหลายๆอย่างวันนี้ครั้งสุดท้ายเราท่านก็ยังสอนเราท่านสอนเราในหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนนั่นแหละตรัสสอนว่ายังไงแต่สอนว่าวยธรรมมาสังขาราอัปปมาเถนะสัมปาเทนะคือสังขารธรรมทั้งหลายมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาหรือท่านถ้าจะบอกก็คือที่นั่งอยู่ในสถานที่นี้ทั้งหมดมีความเสมอกันทุกคนที่ท่านเรียกว่าสามัญลักษณะสามัญลักษณะคือมีความเสมอกันก็คือเป็นอนิจจังเหมือนกันหมดเป็นทุกขังเหมือนกันหมดเป็นอนัตตาเหมือนกันหมดอนิจจังหรือว่าอนิจจาหรือว่าอนิจจาตาก็แล้วแต่ก็คือความไม่เที่ยงความแปรปรวนความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพวกเราที่นั่งอยู่นี้ก็ล้วนแล้วแต่มีความเปลี่ยนแปลงในสภาพร่างกายตั้งแต่เราอยู่ในท้องของแม่นั่นแหละก็มีความเปลี่ยนแปลงจาก
สิ่งเล็กๆจุดเล็กๆก็กลายมาเป็นคนจนกระทั่งทอดออกมาก็ออกมาเป็นเด็กแบบบอมเป็นเด็กเล็กเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้สูงวัยเราบอกว่าผู้เฒ่ามันจะเทียนน้องนะเป็นผู้สูงวัยนี่คือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายสังขารทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงหมดไม่ใช่เฉพาะคนสิ่งที่เป็นสังขารอะไรที่เรียกว่าสังขารก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่ถูกสร้างขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ที่คือที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาคนเราหรือว่าสัตว์ทั้งหลายก็ถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยธาตุ4อัน5ส่วนวัตถุสิ่งของก็ถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยองค์ประกอบต่างๆอย่างเช่นศาลาหลังนี้เดิมทีก็สวยงามเดิมที่สร้างใหม่ๆณปัจจุบันนี้ก็มีการทรุดโทรมไปตามกาลเวลาความทรุดโทรมไปตามกาลเวลานั่นคือความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเราสังเกตไม่ต้องไปสังเกตคนอื่นหรอกก็จากที่เราเคยไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายทุกวันนี้ต้องระวังโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากแล้วการเดินการเหินต้องระวังเป็นพิเศษถ้าไม่ระวังเกิดหกล้มจะลำบากหมกคือเด็กหน่อยนี่เด็กหน่อยก็เงื่อนสองสั้นตกมากๆมันแลนเลยสบายผ่านผู้ใหญ่กองย่างเนาะสมัยก่อนเป็นย่างตุ้มเงินทักย่างนี่บ่ย่างแต่ว่าผ่านผู้เฒ่าเฒ่าแม่หมดเนี่ยเนี่ยจะต่างกันคนที่อายุมากแค่หกล้มธรรมดาไม่ต้องตกที่สูงลื่นล้มในห้องน้ำหรือว่าลื่นล้มในที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะเป็นอันตรายก็จะทำให้เราแม่หลับลำบากเพราะฉะนั้นการจะไปจะมาก็ต้องพิจารณาดูสังขารนี่คือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายสังขารทีนี้ประการต่อมาก็คือทุกทั้งทุกความเป็นทุกความเป็นทุกเป็นทุกคืออะไรทุกมาจากไหนท่านบอกว่าทุกในที่นี้ในสามัญลักษณะก็คือทุกประจำสังขารทุกเพราะการเกิดทุกเพราะความแก่ทุกเพราะความตายส่วนทุกที่มันเกิดขึ้นที่เรามีความเจ็บป่วยปวดหัวตัวร้อนนั้นท่านเรียกว่าทุกข์จรแต่ถ้าเป็นทุกข์ผจญเงื่อนนั้นเพิ่นบ่เอิ้นทุกข์เพิ่นบ่เอิ้นทุกข์เพิ่นเอิ้นว่าจรเพิ่นเอิ้นว่าจรถ้าเป็นความทุกข์เนี่ยก็คือทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเราในธาตุในขันธ์ของเราในธาตุในขันธ์ทุกข์เพราะการเกิดเป็นยังไงเกิดอยู่ในห้องแม่หรือลูกว่าลูกเป็นผู้ทุกข์แม่หรือว่าลูกเป็นผู้ทุกข์โดยส่วนมากเราก็จะบอกว่าแม่เป็นคนทุกข์อันนี้ดีเนี่ยคนที่ทุกข์ก็คือลูกส่วนแม่ก็อาจจะทุกข์เพราะการเดินเหินไม่สะดวกสบายการมีความทุกข์ก็ต้องอดอาหารมีความทุกข์ก็ต้องระมัดระวังในการดูแลท่านแต่คนที่ทุกข์จริงๆก็คือคนที่เกิดคนที่อยู่ในท้องเอาเป็นทุกได้ยังไงเรานั่งอยู่นั่นเองเราออกมาจากท้องแม่หมดแล้วเราจำไม่ได้ท่านบอกว่าอยากจะรู้ไหมว่าความทุกข์อยู่ในท้องแม่มันเป็นยังไงท่านบอกว่าไปนั่งอยู่ในสถานที่แคบๆเลยไปนั่งอยู่ในองค์เลยนะอยู่ในท้องแม่ในเก้าเดือนก็ต้องเป็นเก้าเดือนนะเอามือนึงไม่ต้องไปนั่งอยู่ในตุ่มก็ได้นี่นั่งอยู่นี่ไม่ออกพ่อออกนั่งอยู่ลองมาขยับสักสิบนาทีไม่ต้องนั่งไม่ต้องกระดูกกระดิกยังไม่จะเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นเจ็บขาเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็นั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจึงมีการกระดูกกระดิกมีการขยับล้อความทุกข์มันเกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้กระดูกกระดิกเราลองหลับตานึกดูว่าเด็กนอนอยู่ในท้องเด็กนอนอยู่ในท้องหดอยู่อย่างนั้น9เดือนมันจะทุกข์ขนาดไหนในการมองแบบปุถุชนอย่างพวกเราเนี่ยก็บอกว่าเล็กหน่อยมันหดจักพ่วงหดจักทุกข์ดอกโมเมนต์มันก็ทุกข์ตั้งแต่ที่ได้พ่องคนละหดจักเพิ่นแล้วเพราะฉะนั้น
พระโพธิสัตว์หรือแม้กระทั่งพุทธเจ้าจึงรังเกียจการเกิดแต่ว่าพวกเราเนี่ยอยากเกิดเนี่ยผู้วัดก็อยากเกิดเนาะแต่ยังจังว่าอยากเกิดเวลาเหตุบุญนางยืนนี่แม่นเพราะว่าทำไม่ออกหรือพอออกกันด้วยกันลงพอกันด้วยกันเวลาเหตุบุญสาธุเนื้อเกิดได้นางพวกขานรับด้วยกันว่าแม่นบอกถือว่าจังสันเลยสาธุเนื้อพวกขานรับด้วยให้พวกขานเป็นไออันนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าเปลี่ยนการเกิดเพราะการเกิดเป็นบ่อเกิดของความทุกข์นอกจากจะอยู่ในสถานที่แคบๆแล้วในขณะเวลาที่คลอดออกมาก็ต้องลำบากเพราะต้องมุดออกจากสถานที่แคบอันนี้คือเกิดเป็นทุกข์เมื่อสักครู่นี้เล่าถึงแก่ไปแล้วจะไม่พูดที่บอกว่าชราปีทุกขาได้พูดไปแล้วความแก่เป็นทุกข์เป็นอย่างไรกระทั่งไปที่มรณะปีทุกขังความตายเป็นทุกข์ถามว่าใครเป็นทุกข์ระหว่างคนตายกับคนอยู่ความตายเป็นทุกข์ก็คือคนที่ตายนั่นแหละเป็นทุกข์เองส่วนเราก็เป็นทุกข์เหมือนกันพวกเราที่นั่งอยู่นี้เป็นทุกข์เพราะหลวงปู่ท่านตายแต่ว่าในความหมายของคำว่ามรณะปีทุกขังนั้นหมายถึงหลวงปู่ท่านเป็นทุกข์ของท่านพวกเราเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะความพลัดพรากที่เราสวดธรรมวัดอะไรเรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความพลัดพรากไปไม่ได้ที่เราสวดเราท่องเราสาธยายในเวลาทำวัดสวดมนต์เราก็เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่ต้องการพลาดล่างทุกข์ก็ไม่ต้องการจากหลวงปู่ก็เลยเกิดความทุกข์ทีนี้ส่วนหลวงปู่ท่านมีความทุกข์ก็คือท่านบอกว่าในขณะที่กายหยาบกับกายคิดมันจะออกจากกันมันจะเป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสคือกายคิดจะทิ้งกายหยาบจะเป็นทุกข์แสนสาหัสไม่ว่าพระไม่ว่าโยมเป็นเหมือนกันหมดอุปมาเหมือนกับงูลอกคราบงูลอกคราบนี้เป็นการต่อชีวิตของงูแต่ว่าคนเราไม่สามารถจะลอกคราบเหมือนงูได้ญาติโยมนั่งอยู่นี้ทั้งหมดหลายคนอาจจะเคยเห็นงูลอกคราบงูลอกคราบเวลามันลอกคราบเสร็จจะเป็นงูที่ดุร้ายยังไงก็แล้วแต่จะเป็นงูเห่างูจงอางงูอะไรก็แล้วแต่ที่มันดุร้ายพอมันลอกคราบเสร็จมันไปไหนมาไหนไม่ได้มันอ่อนเปื่อยสวยนอนอยู่หันเต้นมืดลังเกียร์ลังเกียร์ลังที่เป็นสับด่างมันขยับไปหมดนั่นคือการลอกคราบคนเราก็เหมือนกันเวลากายคิดจะทิ้งกายอย่างมันต่อสู้กันระหว่างกายคิดกับกายอย่างเป็นความทุกข์ที่แสนสาหัสท่านว่าอย่างนั้นแต่ว่าผู้เทศน์ยังไม่ได้เคยตายหรอกผมว่าเพราะท่านเคยเป็นแบบนั้นท่านว่ามาก็ว่าไปตามท่านเพราะฉะนั้นความทุกข์เกิดขึ้นจากคนตายเองไม่ใช่เกิดจากพวกเราพวกเรานั้นมีความทุกข์เพราะความพลาดพลาดจากบุคคลอันเป็นที่รักอย่างวันนี้พวกเราเสียใจต่อการจากไปของหลวงปู่อันนี้ก็คือความตายเป็นทุกข์ต่อมาก็คืออนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาโดยส่วนมากเราก็มักจะยึดว่าอันนั้นกับของกูอันนี้กับของกูลูกกูหลานกูผัวกูเมียกูจะว่าจะสั่งเพราะเรายึดว่าของกูของกูของเราของเรานั้นจึงมีการทะเลาะเบาะแว้งจึงมีการฆ่าเข่นฆ่ากันโดยเนื้อแท้แล้วมันไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างไม่ต้องไปมองข้างนอกมองตัวของญาติของโยมนี่แหละมองดูว่าสิ่งไหนบ้างที่เป็นของเราในตัวของเราที่บอกว่าประกอบด้วยอาการ32เนี่ยอาการ32ที่เราท่องบนสารพยายเตสาโลมานาถาตันตาน
เอตาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายหรือร่างกายของเราที่ประกอบด้วยธาตุ4กัน5อะไรมันเป็นของเราบ้างถ้าจะมองโดยธรรมะแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเอาถามจะฟ้องแกวเหลือจะเหลวย่ายอันว่าผมจะฟ้องแกวเหลือจะเหลวฝันดิบสวนเลยแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของเรานะผมจะยังงอกเด้อยังงอกเด้อย่อมไว้ปานใดมันก็บ่ฟังเนาะเฮ็ดได้แต่ละตาเคยเห็นหงก็บ่เห็นหงหูเคยเว้าค่อยๆกันทุกมื้อนี่ก็นั่งกันอยู่2คนก็ห้องใส่ว่ามันเถียงกันโตกันว่ามันอยู่คือหมู่เก่าหมู่10เพิ่นว่าผู้เฒ่าเพิ่นว่านั่นน่ะคือมันไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างโดยเฉพาะญาติโยมไม่ออกที่เพิ่นอายุ40ขึ้นเพิ่นบ่ยอมเพิ่นบ่ยอมเด้เป็นอย่างยังว่าบ่ยอมเพิ่นบ่ยอมเที่ยวนะหน้าเที่ยวเพิ่นก็ไปปลูกไว้ทั้งงอนตอคนละคนนั่นเตื่อละพี่เห็นบ่บ้านมันบ่ฮู้เป็นลูกกันย่านเสียเสนเตื่อก็ได้นั่นแหละมันไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างหูเคยได้ยินดีๆก็ไม่ได้ยินตาเคยเบิ่งเนี่ยอาตมาตำหนิแฮะอ่านหนังสือนึกบ่เห็นหูมันต้องใส่แว่นอ่านหนังสือบ่ใส่อ่านหนังสือบ่ล่ะต้องใส่แว่นอ่านหนังสือแล้วมันเบลอต่อหน้ากันเบิดแล้วมันก็บ่งบอกว่ามันมีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเพียงแค่ว่าร่างกายของเรานี่มายืนเขาใช้เพื่อสร้างบารมีแค่นั้นแหละเฮามานั่งอยู่นี่มาเกิดเป็นคนหนึ่งมาเกิดเพื่ออย่างเกิดเพื่อสร้างบารมีบ่ได้เกิดมาเพื่อกอบเพื่อโกยนี่สร้างบารมีผู้ใดที่ได้กำไรผู้ใดที่ขาดทุนกันขึ้นอยู่กับว่าผู้ใดที่มีปัญญาแค่นั้นแหละแต่ว่าโดยส่วนมากกันผู้นั้นผู้นี้มากของผู้ที่เอาอย่างเดียวที่มากกอบมากโกยมากขนาดอันนี้ในท่าเครื่องก็เอาในท่าสอบก็เอาน้ำเกลือน้ำที่เนี่ยรักหัวมันก็ย่างได้แบบนี้ก็ร้ายบ้านเฮาว่าเป็นดอกนอกน้ำไผ่น้ำหน้ารักหัวมันย่างมันว่าปลาเดือดเพื่อปานผู้เดียวไปน้ำได้ว่าเห็นน้ำเงินของเพียงกันย้อนรักห่วงปีในยุคย้วยกลางรับแท้ที่นามันเข้าไปอีกตาว่างนั่นแหละบางคนมาเพื่อจะกอบเพื่อจะโกยแต่อันที่จริงแล้วเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้กับตัวเองเข้าสิขาดพุ่นหรือสิได้กำไรจะอยู่กับเข้าสิขาดทุนแต่หมายก็ว่าถ้าใครเกิดมาแล้วไม่เห็นคุณค่าของคุณงามความดีเอาแต่สิ่งบ่ดีอันใดบ่ดีกูร้องเบิดอันใดบ่ดีกูเฮ็ดเบิดเนี่ยขาดทุนตายเลยล่ะขาดทุนมีเดียบูปล่อยบูดาแม่หมอนกูปล่อยบูดาน้ำหนักถ้าคนที่เกิดมาแล้วได้กำไรทำแต่คุณงามความดีทั้งเป็นประโยชน์ต่อตนเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมตายไปเขาก็เก่าเขาก็ขาดทุนโอ้ยเสียดายไม่ไงนั่นนี่กินหอดไม่ไงนั่นนี่มาวัดมาว่าเป็นผ้าเห็นนั่นเห็นนี่คนไงนั่นนี่เป็นผ้าเห็นนั่นเห็นนี่จะเป็นเราดีเขาก็เก่าขาดทุนในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีถ้าใครตายไปแล้วคนใครก็แล้วแต่ที่ได้กล่าวขานถึงนั่นแหละคือผู้ที่มีกำไรตายไปมีที่พึ่งแต่เขาปล่อยเขาจมน้ำหลังมาเนี่ยขาดทุนเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมานั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อจะกรอบจะปล่อยเอาเพราะมีผู้ใดเอายังไปไหนสักอย่างท่านจึงบอกว่าเวลาคนเราเกิดมาเด็กมักจะจำมักจะจำมือเนี่ยบ่งบอกถึงให้รู้ว่ากูจะมาเอาทุกอย่างจะมากอบมาโกยแต่ว่าพอถึงเวลาของใครสังเกตจะบอกมีใครทำมือยัดพ้นแบมือทุกคนแบมือนั่นก็หมายความว่าความหมายที่บอกว่าเกิดมาแล้วกูจะเอาในที่สุดกูก็เอาอะไรไปไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งก็ทิ้งไว้สมบัติพัสถานที่ตั้งมาด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็ในที่สุดก็ปล่อยไว้ให้โลกเอาแย่งชิงกันไปเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพวกเรามาส่งสการหลวงปู่วันนี้พวกเราก็น้อมนำเอาหลวงปู่นี่แหละมาเตือนจิตเตือนใจ
ยิ่งผู้ที่อายุมาก60ขึ้นไปแล้วเข้าดาวเด้ออายุหลายอยู่ว่ามันเป็นของดีเลยอายุหลายว่ามันความภูมิใจเลยอายุหลายเนี่ยคือหมายความว่าชีวิตของเราสั้นลงสั้นลงทุกวันทุกวันยิ่งเราอายุมากก็เหมือนกับว่าเราก้าวเดินใกล้จะไปถึงขอบเหวขอบปากพยามัจจุราชเข้าทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งอายุมาก60 70แล้วเค้าดาวบวกไปเลยถ้า70ละบวกไปว่าเขาจะอยู่ฮอด80พอนอว่าซั่นเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เรายังไม่ได้ทำก็รีบขนขวายบุญกุศลใดที่เรายังไม่ได้ทำก็รีบขนขวายทำจะได้ไม่ต้องมาล่ำครวญในภายหลังจะได้ไม่ต้องมาโศกเศร้าเสียใจในภายหลังเอาหลวงปู่ของเราเนี่ยมาดูมาเป็นแบบเป็นอย่างมาเป็นมาเป็นการเตือนจิตเตือนใจเพราะว่าหลวงปู่ท่านก็อายุ70กว่าแค่นั้นเองอายุ70กว่าท่านก็จากไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตายอายุ60 70ก็บอกว่าเนี่ยเขาคงจะอยู่บริสักษา20ปีถ้าเราภาวนาอยู่เป็นประจำประจำทุกวันทุกวันนั้นก็คือเป็นการเตรียมตัวคนตายเขาจะได้พอต้องมาเสียอกเสียใจนั่นก็หมายความว่าเรารู้ว่าเราจะต้องตายเราจะได้เร่งขนฝ่ายเร่งทำแต่สิ่งที่เป็นคุณงามความดีเร่งสร้างแต่บุญกุศลนักปราชญ์บัณฑิตท่านจึงบอกว่าระลึกถึงความตายสบายนักมันหักรัดหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันต์อันธการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจก็คือเราระลึกนึกถึงอยู่ทุกวันทุกวันมันก็ทำให้เราไม่กลัวและเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องตายเราก็จะได้เร่งสร้างในคุณงามความดีสร้างที่เป็นสิ่งที่เป็นบุญกุศลที่จะเป็นประโยชน์แก่พวกเราญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้พวกเราได้มาส่งสักการหลวงปู่พระครูอดุลวุฒิสารถ้าท่านลุกขึ้นมากล่าวกับพวกเราได้ท่านก็คงจะบอกว่ามาส่งเราเท่านี้ในพี่น้องจะส่งร้องรำพันกันฉไหนและเมื่อถึงวันหน้าตราต่อไปคงมีใครมาส่งท่านเหมือนวันนี้สมภาพได้ใช้เวลาก็พอสมควรที่พี่นางจะตามคุณเดนะด้วยอานุสงส์ผลบุญที่การันตภาพได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้เพื่อมารวมกันเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของหลวงปู่ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยที่พยสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังอันเป็นบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิญารับตอบแทนคณะสภาพญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าให้มาพ้องผ่านคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็เป็นไม่ได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงปรันสำเร็จจงปรันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติมีดวงจิตสถิตมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในมัจจุคถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้